ยางแตกต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677หลายครั้งที่ผู้ประสบเหตุรถยนต์ยางแตกแต่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะผู้ขับขี่ผู้หญิงที่อยู่เพียงลำพังดังนั้นการมีอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือจะช่วยสร้างความอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับกรณีนี้ที่คุณปั๊ดโทรสายด่วน1677ขอความช่วยเหลือรถยนต์ยางแบนจอดอยู่ภายในซอยรามคำแหง21ทางศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันจึงส่งต่อศูนย์วิทยุประสานอาสาร่วมด้วย022เข้าช่วยเหลือโดยทำการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เป็นที่เรียบร้อยไม่เอาจะตกใจเลยปั๊ดสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ประสบเหตุและอาสาร่วมด้วย022ที่เข้าช่วยเหลือผมอาสาร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วย022ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าที่วิทยุสื่อสารของร่วมช่วยกันครับพอดีมีประชาชนขอความช่วยเหลืออย่างคณะจอดเสียระบบล้อยางแต่ในการให้การช่วยเหลือสเปลี่ยนล้อยางเนื่องจากยางแตกในการช่วยเหลือเป็นผลสำเร็จครับพอพี่เลิกงานมาแล้วก็เที่ยวขับรถมานะคะก็แบบว่าพอขับได้สักพักอยู่ที่หน้าเซ็นโก้คือรถมันยางแบนพี่ก็เลยโทรไปที่1677นะคะพอโทรไปก็คือทาง67ก็ประสานที่ศูนย์นู้นไปช่วยกันให้ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีอะค่ะก็ทางมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้อ่ะค่ะอันนี้พี่ก็ขอขอบคุณทางทีมของศูนย์นู้นไปช่วยกันด้วยนะคะที่มาทำตรงนี้ให้พี่อะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะการตรวจเช็คลมยางหรือสภาพของยางรถยนต์เป็นเรื่องที่สำคัญหากพบว่ายางเสื่อมสภาพเกินอายุการใช้งานควรรีบเปลี่ยนทันทีรวมไปถึงมันตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถโดยหากเกิดเหตุไม่คาดคิดต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677อาสาในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมลงพื้นที่ดูแลคุณตลอด24ชั่วโมง